เซิร์ฟไปลองถึงไหนเนี่ยไม่กลับมาทีอ่ะมึงว่าไงอ่ะโอเคชัดเลยคิดว่าไงครับตะลุงชัดกว่านี้คิดว่าไงกระไดพ้นหน้าเนี่ยหน้าปากซอยอ่ะต้องหาอีก3คันด้วยสิต้องหาอีก3คันโอ้โหยากมากลุงต้องถ่ายรูปไอ้คันเนี้ยลงแล้วถามว่าใครเป็นผู้ถือครองรถคันนี้อีก3ท่านมาหน้าบ้าน JK หน่อยเออถ้าลุงไปหาคนมาขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีผมบอกได้เลยไม่เคยเจอเลยคนขับ T1 น่ะมีตีด้วงคืออะไรเสาร์อาทิตย์ปะแจ้งเสาร์อาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์มีแต่เด็กๆมั้งหัวหน้าแก๊งน่าจะไม่อยู่อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะรู้ไงแจ็คมันจะไม่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วนะวอด้วยเนี่ยทำไมอ่ะวัคซีนอ่ะเข็ม3อ่ะมันต้องเว้น3เดือนไอ้แต่มันพอจะคุยกับเขาให้แบบไม่ต้องเว้น3เดือนได้ไหมมันต้องเว้นเอามึงเอาไอ้แจ็คฉีดเข็มเดียวอยู่เลยเหรอแล้วมึงเพิ่งเข็มเดียวเหรอใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองจัดการให้แล้ววัวไก่แจ็คก็ยังไม่ทำวีซ่าเลยนะเออเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้วีซ่าด้วยครับวีซ่าโหดมากเลยจัดการให้จัดการโอเคไม่คือมันไม่ต้องใช้วีซ่ามันคือวีซ่าคือประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาเปิดประเทศคือเราไม่ต้องมีวีซ่าก็ไปได้หมายถึงเราแค่สมัครวีซ่าออนไลน์อ่ะเกาหลีหรือเปล่าลุงนั่นเกาหลีหรือเปล่าญี่ปุ่นน่าจะเหมือนกันด้วยนะญี่ปุ่นเหมือนกันพี่ตูนเคยบอกไว้ที่พี่ตูนให้ผมกรอกคือเกาหลีไม่คือมันมีญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็ไอ้นี่กูคุยกับพวกพี่แม็กอยู่ว่ามันไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วญี่ปุ่นอะวันนี้แม็กไปดูกันดั้มมาอยากเห็นกันดั้มแต่พิซซ่าฟรีอยู่พิซซ่าผมไม่มีเลยฮะไปไอพาสปอร์ตผมก็ยังไม่ทำเลยผมยังไม่เคยมีพาสปอร์ตในชีวิตเลยพาสปอร์ตกูก็หมดอายุเหมือนกันมึงยังไม่เคยมีพาสปอร์ตเลยเหรอมันต้อง7ถึง14วันทำการนะไปรีบทำไปเออไปทำก่อนก็ได้ของไปทำแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปต่อแป๊บเดียวเลยต่อนี่เร็วจัดเลยทิ้งงานเก่าละแต่ของกูอ่ะเดี๋ยวกูจะถือ2สัญชาติแล้วนะเพราะว่าผมจะถือ13สัญชาติลุงเพราะว่าเมียกูเป็นคนสวีเดนไงแต่ถ้ากูแต่งงานกับเมียกูที่สวีเดนใช่ป่ะก็สามารถแบบไอ้นี่ได้อ่ะใช้สัญชาติสวีเดนได้กูจำความฝันมึงได้อยู่แจ็คมึงเอาร้อยสัญชาติเลยเออมึงเอาร้อยสัญชาติเลยมันจะมีเมียทุกประเทศเลยเรื่องใหญ่หลายสัตว์เออฝันยิ่งใหญ่ดีนะไอ้ย่าฝันยิ่งใหญ่ดียิ่งใหญ่จัดเลยเอาสัก3ประเทศก่อนไหมค่อยไต่เต้าไปเอาข้างบ้านก่อนเลยเก็บเซาท์อีสต์ก่อนเก็บเซาท์อีสต์ก่อนแล้วค่อยไปโซนยุโรปแต่ถ้าไม่ชอบเอาในไทยก่อนก็ได้เอาในไทยก่อนดีกว่าไหมในไทยก่อนอ่ะเอาไทยก่อนให้ได้ก่อนในไทยอ่ะโอ้โหแม่งในไทยเราถือสัญชาติแล้วไงรู้ว่าต้องไปทัวร์เลยออนทัวร์ไปทั่วประเทศไทยเริ่มจากอะไรก่อนประเทศอะไรก่อนเลยเป้าหมายแรกเดี๋ยวผมจะไม่เริ่มจากญี่ปุ่นก่อนเริ่มญี่ปุ่นก่อนใช่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนี่ต้องห้ามพลาดเกาหลีเหนือนี่แต่อาจจะเจอกันยากหน่อยนานทีปีหนสัก10ปีเจอทีนึงอยู่กันเปียงยางเฮ้ยอย่างนี้มึงพูดว่าสายงั้นสาวไทยก็อดหมักเลยเนี่ยเขาพิมพ์มาเนี่ยไอ้แจ็คลายสาวไทยเลยวันนี้สาวไทยอดหมักนะไม่ก็ถือสัญชาติไทยไงเอ้ยขอบคุณสาวเดียดนะครับเราแค่ไปล่าสัญชาติลุงเราไม่ได้ไปนี่อ๋อล่าสัญชาติเดี๋ยวค่อยรุ่นต่อไปก็ได้สาวไทยอ่ะเดี๋ยวซีซั่น2ไงเดี๋ยวซีซั่น2ไงดูจักไงเดี๋ยวมีซีซั่น2ออกมาไงลูกผมไงซีซั่น2อ่ะอืมแต่ละคนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์กันละไอโซนแถวเนี้ยก็ได้โมดละดูซื้อเครื่องดูดฝุ่นโรบอทอ่ะมันใช้ยังไงครับจะยากไหมไม่ยากก็ตั้งมือถือแล้วก็ไอ้นี่ให้มันทำความสะอาดแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนน้ำเขาให้บอกว่าเทคโนโลยีอะไรที่ควรซื้ออ่ะแบบที่คนซื้อใช้เขาบอกไอ้เครื่องยนต์หุ่นโรบอทดูดฝุ่นเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะคนกดไลค์เยอะมากเลยนะใช่ๆของกูมันเป็นรุ่นแพงของกูประมาณ 28,000 มั้งมันคือข้อดีเว้ยใส่มันแค่เปลี่ยนน้ำใช่ไหมมันวิ่งเลยอ่ะมันวิ่งดูดเลยอ่ะไม่ใช่ฟังก่อนสิแต่ผมก็ดีนะถ้างั้นอ่ะไม่มันกูเอาไว้ที่ลงรถเอาไว้ที่ลงรถมันก็แค่เปลี่ยนน้ำเออแล้วมันก็มันมีเครื่องที่แบบว่าซักเองอ่ะไอ้ซักไอ้ที่มัน
อะไรวะไอตัวที่มันดูดอ่ะซักแล้วก็อบแห้งเองก็ไม่ต้องจ้างแม่บ้านเพิ่มเลยเครื่องดูเครื่องดูดฝุ่นโรบอทของลุงวิ่งดูดผมนี่นั่งดูดทุกวันเลยนะผมไม่ต้องดูดฝุ่นเหรอมันไม่สะอาดไงมันไม่สะอาดผมดูดเกี้ยงเลยอ่ะผมดูดเกี้ยงเลยอ่ะแล้วจ่ายแล้วมันกินข้าวอะไรอ่ะกินข้าวกับน้ำมันกินน้ำเป็นอาหารน้ำเป็นอาหารเครียดเสื้อหายไปไหนไว้สัตว์โคตรนานเลยผมกินพวกข้าวพวกขนมปังเป็นอาหารพวกนมพวกอะไรเงี้ยของอร่อยอร่อยอ่ะพออะไรอยู่ด้วยกันได้ยุแต่ถ้าผมทำฝันนี้สำเร็จนะพี่ตีผมจะเป็นลงจีเน็ตบุ๊กวิใช่ปะใช่ใช่ลงเลยมันมีอยู่คนหนึ่งมีเมีย15ประเทศมั้งเยอะสุดแล้วในโลกเนี้ยใช่เหรอเขานับใช่ใช่นับมีคนที่มีเมียเยอะมีเมียแบบหลากหลายเชื้อชาติเยอะที่สุดในโลกมั้งโคตรมันอะลุงแล้วก็โคตรอันตรายไอ้เซิร์ฟมึงฟังความฝันไอ้แจ็คเดี๋ยวไอ้แจ็คมันจะมีเมียทุกชาติอะไรพี่ตีบอกไปพี่ตีเล่าไปแจ็คมันจะอยากมีเมียทุกประเทศเดี๋ยวมันจะไล่เก็บตั้งแต่ญี่ปุ่นก่อนเริ่มแต่ไปญี่ปุ่นมันต้องได้เมียกลับมาละหนึ่งคนจุดเริ่มต้นกลับบ้านเลยนะยิ้วกลับมาเลยนะไม่ใช่ก็ให้อยู่ญี่ปุ่นแหละไว้มันไปเที่ยวก็ไปหาเมียที่ญี่ปุ่นไงแล้วก็ให้เมียผมไปมีคนอื่นได้ด้วยใช่ใจกว้างจัดใจกว้างมากอ่ะอันนี้แจ็คกูแนะนำนะเอาอบนวดก็ได้น้องเอาด้วยก็ได้เชื่อกูแนะนำนะเราต้องมีคนอื่นไงเราก็ต้องมีคนอื่นเหมือนกันไงเขาก็ไม่มีคนอื่นได้เหมือนกันแฟกลับมาเขามีผัวเป็นชาวคองโกอะไรอย่างเงี้ยลูกสัก 3-4 คนอย่างเงี้ยอ่ะกลับมามึงยังจะรักเขาก็ถามมึงว่าพี่ยังจะรักหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะหนูก็อยากรู้แบบนั้นนะมึงจะตอบว่าไงพี่รักหนูเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่พี่ใหญ่ไม่เท่านะจ๊ะเว้ยเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนสีมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงเดี๋ยวป่ะโฆษณาเหรอกดซับครับมีโฆษณาต้องกดซับนะจ๊ะไออูใครมาเนี่ยไออูตำรวจงงตำรวจ7ปีแล้วลุงเฮ้ยเฮ้ยไอฟินาตูดันไปดิเฮียจัดไอฟินาดันไปจอดแนวขวางดิจอดแนวขวางดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งแบบนึงดิมึงก็แนวขวางดิเฮียจัดเป็นทิศเฮ้ย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 ว่ายพี่เดี๋ยวไอ้เหี้ยไหวป่าววะคันเนี้ยไอ้สัตว์ไอ้เกียร์1 what เฮ้ยมียังไม่สุดดีกว่าเอาดีๆมึงยังไม่สุดอีกเหรอ
แต่มันไม่ควรพลาดที่จะไม่ใส่เกียร์นะผมว่าน่าจะมีบั๊กปะไม่บั๊กว่ะไหลได้ปกติเชียบเปลี่ยนท่อได้ด้วยเชียร์คาร์บอนทั้งคันเทจัดสัตว400เกียร์2 400คุณว่ากี่ร้อยครับถึกไอ้เนี่ยLa la 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 la
ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงอ่ะขอลองหน่อยเถอะเอาหลังลงเฮ้ยตรงนี้น่าลองตรงนี้น่าลองท่อระบายเนิ้มไกลเกินลงอะไรครับลงลงไหนเดรถตกน้ำไหนครับอันนี้ทำอะไรอะไข่ยาวโพแคปซูลครับลงเชี่ยรถไม่ได้เซฟด้วยสัตว์ได้ลืมไปไหนเอาไปบ้านพาวกาแฟปะมีอยู่ในตู้เลเบลล่างครับเอาไหมครับเดี๋ยวแปลมาให้เดี๋ยวรอไอ้นี่ด้านขวาด้านขวาไปเจอกันที่แต่งรถนะได้ครับได้รถกูน่าจะไม่เซฟรถตกน้ำรีบมารีบมาที่แต่งรถโอเคเชียดูครับผู้ชมผมได้ช้าไปเลยอ่ะเมื่อก่อนเคยเทพและเคยแรงไม่มีใครหยุดอยู่ดูตอนนี้ดิแต่ยังเลี้ยวเทพเหมือนเดิมนะผมว่าดูมันเลี้ยวนะดูมันเลี้ยวเมื่อก่อนเนี่ยแบบเนี้ยเทพนะเนี่ยแค่นี้เว้ยเทพแล้วอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเงี้ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแต่รถมันใกล้จะพังไงแต่ต่อให้ซ่อมก็เหมือนเดิม
ู่อ่ะคันนี้เคยไปวิ่งที่โมโต GT ด้วยครับคันเนี้ยได้ที่1มาคันนี้ลอสซี่เป็นคนขับปี2017เองไม่เชื่อเหรอเอาสเปรย์ไหมครับไม่เอาไม่เอาShe's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it it's a รถสวยป่ะรถรถอะไรครับลุงรถคันนี้ลองแข่งกันมั้ยล่ะไม่ดีกว่าครับลองมั้ยลองมั้ยลองมั้ยไม่ทะลุไม่อ่ะ200อ่ะทะลุไปแล้วอ่ะเพลงอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยขาสั้นอ่ะขาสั้นอ่ะขาสั้นไอ้เหี้ยมึงตายกันกี่รอบแล้วอ่ะลุงมีมอไซค์ปล่อยเช่าไหมลุง
ขอเช่าได้ไหมนะไม่มีกูก็เพิ่งซื้อมาขอเช่าไหมครับเนี่ยคันนี้แต่คันนี้ลุงคันกูสวยปะสวยขอเช่าได้ไหมผมมีคันเนี่ยพวกเนี้ยคันเนี้ยอย่างแรงวิ่ง800อ่ะโอ้ลองแข่งไหมล่ะมาดิเพียงหนึ่งไปที่เดียวคันกูไม่ได้อายเขาต่อครับมันขับยากจริงเฮียภาพมันไวมากอ่ะมองไม่ทันอ่ะโอเคจุดล้อมเลยอ่ะเฮ้ยคนแว่นเนี่ยนี่จะขับแถวไหนเนี่ยส่งคนดูคัตตี้อ่ะคนดูคัตตี้อ่ะโลทองอ่ะขับเอ็มโลทองแต่รักแร้ไม่ทานโลออนอันนี้ก็ไม่เอาโลทองอ่ะแต่ไม่ทานโลออนเหม็นอึ้งปะเอ้ยเฮียมึงดูถูกอันนี้มันแต่งสวยนะเว้ยเฮียทำไมอ่ะมึงดูถูกใส่โลทองแล้วไม่วะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกโลทองแต่ไม่ได้ทานโลออนเออแค่เฮียรถกูนี้มูลค่าเป็นล้านนะเว้ยเฮียเอ้ยเอ้ยเกิดอ่ะเยสใส่อาร์มเดียวด้วยอาร์มเดียวอ่ะเย้ดูปาร์ตี้จัดอ่ะคนดูปาร์ตี้อันนี้ของอันนี้เบรกของล็อตซี่นะนี่เป็นการรู้จักด้วยล็อตซี่คือใครล็อตซี่ก็การเบรกของล็อตโซ่นะก็คือตอนที่ไออะไรนะไอมาร์คยังไม่เกิดอ่ะไอมันชื่ออะไรนะไอเนี่ยที่กำลังฮอตฮอตเป็นเด็กมาโคร้อยเหรอไม่ใช่มาโคร้อยมันชื่ออะไรกูจำไม่มาโคลิโตโปลิโก้วะใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละถูกแล้วลุงไม่เอาแรปเตอร์บ้างเหรอลุงไม่ชอบกระบะแล้วอะไรนะไม่มีตังค์จอดโอ้โหเชื่อได้จอดได้3 4 4ล้าน5กระบะล้าน8 3 4เท่าไหร่นะ4ล้าน5ของ4ล้านเหี้ยอะไร3 4ไปเปิดบินมาแล้วค่าแต่งอ่ะ4ล้าน5ตอนเนี้ย3 4มูลค่า11ล้าน5แสนตีไปเลย12ล้านเพราะมีของแต่งจุกจิกอีกโอ้โหGTR ประมาณ13 ล้านนะแต่ GDT กูอะไป12ล้านแล้วมึงคิดเอาดิสุดไม่สุดอะโรงเรียนหยุดผมยังไปอะลุงบอกไว้ใช่ใช่สุดไม่สุดโรงเรียนหยุดลุงไปโรงเรียนไม่แต่ว่ารถคันนี้มันมีสตอรี่ไงมันเป็นของพี่แม็กซ์ใช่มันตีใครบ้างลุงอะไรนะลุงแต่งตัวเต็มยศอะแต่ครูบอกงดการเรียนการสอนอะสุดไม่สุดอะลุงนี่มองคอเลยไอ้เจ้าของพี่แบงค์นี้จะไปตกอยู่ที่ใครนี่ยากนะกูบอกเลยลุงอ่ะ36มาแล้วนะเขาบอกเออดีแล้วเดี๋ยวจะซื้อนี่ไงถ้ามาก็เดี๋ยวจองเลย